้าวมาแล้วเว้ยมาแล้วเฮ้ยเอารอรอก่อนรอสัญญาณภาพและเสียงสักครู่หนึ่งผมมาแล้วนายพลกำหลิงผมมาอย่างไวเลยสวัสดีครับมากันแล้วมากันแล้วเริ่มเข้ามากันแล้วครับเอาไลน์แล้วครับมาแล้วครับมาแล้ว10ท่านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนะไม่เคยพักแน่นอนครับผมหยุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าที่โชว์รูม Perfect Clarify ยุทธ์ของเรานี่เปิดบริการกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับเปิดตั้งแต่ 9:00 น.จนถึง 19:00 น.โดยประมาณครับแล้ววันนี้เป็นวันดีครับวันศุกร์สิ้นเดือนนะพูดกันได้นะศุกร์สิ้นเดือนแล้วนะครับช่วงนี้เพราะเดือนนี้มีเพียง28วันเท่านั้นพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์โชว์รูมเราเปิดกันเหมือนเดิมครับเดินทางมาชมรถจับแฟนได้กันได้อนุมัติรถเร็วภายใน3ชั่วโมงนะครับสวัสดีคุณนรินทร์นะครับผมนี่อ่ะคุณมาริยาบอกว่า FC จากกรุงวอชิงตันดีซีครับผมโอ้โหมาไกลมากแต่ร้านของเราอยู่ที่ซอยราซาน87นะครับโชว์รูม Perfect Clarify Used Car ถ้ามากันแล้วช่วยกันกดแชร์คนละ1แชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอยู่จังหวัดไหนช่วยพิมพ์ทักทายเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ภาพชัดเสียงชัดฝากกดเลข5ให้ผมด้วยกดเลข5ให้ผมหน่อยถ้าภาพชัดเสียงชัดจะได้ไปดูตัวรถกันนะครับจะได้ไปดูตัวรถกันวันนี้เบื้องต้นผมจะพาชมรถหน้าร้านนะครับหน้าร้านตอนนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนสลับไปพอสมควรนะครับผมสำหรับรถหน้าร้านนะครับก็มีแคมรี่ที่อยู่ด้านหลังที่เข้ามาใหม่เนี่ยเอามาจอดด้านหน้าพอสมควรและเมื่อช่วงเที่ยงหรือ11โมงเนี่ยที่ผ่านมาเราได้ขึ้นไลฟ์สดกับทางเว็บไซต์ของ One to Car ด้วยใช่นะครับใครที่ดูในช่อง One to Car แล้ว1รอบมาทักทายกันในนี้อีก1รอบได้เช่นเคยนะครับวันศุกร์กับผมผักไม่เคยคิดนะฮะหรือว่าพริกไม่เคยขัดอยากดูรถรุ่นไหนแบบไหนพิมพ์บอกกันได้เลยนะครับแล้วก็พี่เนกกด5พี่เด่นนะครับหรือพี่ดีนนะครับบอกกด5พี่ปริญญาบอก555โอ้แสดงว่าชัดมากนะครับแบบนี้ช่วยกันกดเยอะๆครับผมจะได้รู้ว่าภาพสัญญาณภาพและเสียงมันชัดเจนจริงๆจะได้พาไปดูรถสวยๆคุณภาพดีๆครับกันเช่นเคยและโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะจอง 4,000 ได้ส่วนลดเพิ่ม 40,000 บาทอันนี้ฟรีๆเลยนะพี่ถ้าพี่จอง 4,000 พี่ได้ลดเพิ่ม 40,000 คุ้มนะครับเพราะว่าปกติของผมโชว์รูม Perfect Car ไม่มีเก็บค่าจัดค่าโอนเรียกง่ายๆว่าฟรีค่าดำเนินการไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงเลือกได้นะครับอยากดูรถแบบไหนก็เพียงบอกกันเท่านั้นอ้าว30กว่าคนดูแล้วช่วยกันกดแชร์หน่อยเร็วเอ้ากด5กันมาเยอะแล้วพี่เนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าได้ดูในวันทุกคาด้วยครับรถสวยทั้งนั้นเลยขอบคุณมากครับพี่เนี่ยครับบอกว่าดูวันทุกคามาถ้าดูจริงอยากดูอะไรเพิ่มเติมไหมอันนั้นผมให้นะสำหรับลูกค้าเมื่อเช้าในวันทุกคาผมให้โปรโมชั่นก็คือจองรถภายในไลฟ์ผมให้เพิ่มนะบัตรน้ำมัน 1,000 บาทครับกับกล้องหน้ารถ1ตัวอันนี้ผมให้พิเศษเลยนะครับพี่ปกติไม่ได้นะครับปกติไม่ได้แบบนี้นะปกติน้ำมันเราจะได้อยู่ประมาณ400กับ500บาทเดี๋ยวผมเพิ่มให้เป็น 1,000 บาทเลยพร้อมกล้องหน้ารถ1ตัวถ้าจองในไลฟ์มานะครับโปรโมชั่นให้เหมือนเดิมฟรีค่าจัดค่าโอนไม่เก็บค่าใช้จ่ายแฝงนะครับแล้วก็พี่สุพนัทบอกว่ากด5ขอบคุณมากครับอยากดูรถรุ่นไหนกันเดี๋ยวผมพาไปดูเลย30กว่าคนดูแล้วตอนนี้เดินทางมา4นาที5นาทีแล้วผมจะได้ขยับตัวสักทีพร้อมยังวารุ่นครับผมถ้าเพอร์เฟคคาร์พี่จิรายุบอกมาแล้วครับว่าวันนี้มาเร็วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับไปเลยดีกว่าครับคุณมิกเริ่มจากรถหน้าร้านนะครับจะไปทางนู้นลูกค้าดูรถอยู่เริ่มจากทางนี้แล้วกันครับทางนี้แล้วกันรถ Fortuner นะครับสีบอลมืนบอลเงินเนี่ยหรือว่าสีเทาเนี่ยอันนี้เป็นชุดใหม่แล้วนะอีกชุดหนึ่งนะเป็นล็อตใหม่นะนี่เป็นล็อตใหม่อีกชุดหนึ่งนะครับเพราะว่าใครที่หารถ Fortuner ครับรถยนต์เจ็ดที่นั่งเราเข้ามาเติมกันแบบไม่หยุดยั้งราคาโดนๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าราคาโดนๆทั้งนั้นมีใครที่สนใจ Toyota Fortuner อยู่สอบถามได้นะเพราะว่ารุ่นนี้ผมมีโปรพิเศษเพิ่มให้อีกยังไงบ้างครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีรถคันเก่าอยู่ครับอยากขยับซ้ายเป็นรถใหญ่ขึ้นแบบนี้แต่กังวลว่ารถคันเก่าเนี่ยไฟแนนซ์ยังไม่ได้ปิดยอด
เราสามารถนะซื้อขายกันไม่ลงตัวครับผมราคาพี่ติดเยอะกว่าที่ผมรับซื้อเทินสามารถมารวมยอดอยู่ในคันนี้ได้ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกันเลยครับรวมยอดได้ทีเดียวไม่ต้องควักเงินเพิ่มครับครับผมนี่พี่จุ๋ยบอกว่าเมื่อวานเห็นแวบๆนะ อันนั้นจะเห็นจากไลฟ์คุณชงตอนกลางคืนตอนเย็นหรือเปล่านะแล้วก็พี่สุตมาศยาฤทธิ์คุณพิกสวัสดีครับพี่ยาฤทธิ์ตอนนี้มีสีขาว1คันแต่เป็นรถพรีออเดอร์เดี๋ยวพาไปดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าจอดตรงไหนแล้วก็อะไรพี่ชันวิทย์บอกว่าเมื่อกี้เห็นแวบๆ Fortuner สีขาวก็มีเหรอครับมีครับผม Fortuner สีขาวก็มีแต่ตอนนี้เราจะพาชมสีบอลเงินก่อนเพราะว่าถือว่าตอนนี้รถคันนี้รุ่นนี้สีเนี้ยมีเยอะมากที่โชว์รูมเรามีให้เลือกกันเยอะมากปกติตอนแรกเข้ามารอบแรกรถแรกเลย10กว่าคัน10กว่าคันนะตอนนี้ก็ตามที่คุณเห็นครับครับผมประมาณ7คันแล้วนะครับแล้วเติมตลอดนะสีนี้เติมตลอดนะครับผมมาเริ่มต้นหลักหมื่นยังมีนะครับราคาสบายกระเป๋าครับ 877,000 บาทเท่านั้นเข้ามาจับมาจองกันได้ลองดูแล้วกันดูที่ทะเบียนถ้าไม่ได้เดินทางมาที่ร้านดูที่ทะเบียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราส่งให้ดูเป็นแคตตาล็อกออนไลน์จะมีรายละเอียดรูปรถมุมหน้าหลังซ้ายขวาครับพร้อมเลขใหม่ให้ดูอีก1รอบเริ่มต้นที่877ครับข้างว่าพรุ่งนี้จะเริ่มต้นกันอยู่ประมาณ 15,000 นิดๆ15,000 นิดๆออกได้ครับสามีภรรยากู้ร่วมกันได้รายได้ไม่พอของข้างหวดใช้2คนกู้ร่วมกันได้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็เอารถครอบครัวกลับบ้านอีกสัก1คันล่าสุดเมื่อวานเซลปาร์คปล่อยรถนะใช่โอ้มากันทั้งครอบครัวมากัน10กว่าคนเลยนะครอบครัวใหญ่แล้วเขามา Fortuner นะแล้วก็มารับ Fortuner กลับโอ้โหสุดยอดจริงแล้วก็พูดแซวๆกันว่าเดี๋ยวจะเอาขับอีกสักคันนึงดีกว่า ไม่พอแล้ว นั่งไม่พอแล้วลูกหลานเยอะเมื่อวานเป็นภาพที่น่าอบอุ่นจริงนะครับพี่นายบอกขอดูเก๋งหน่อยค่ะได้ครับดูเก๋งรุ่นไหนครับบอกได้เลยเดี๋ยวผมพาไปชมสาวก Fortuner ยังอยู่กันหรือเปล่าผมบอกนะเริ่มต้นผ่อนกันสบายๆนะครับประมาณ 14,500 ออกคนเดียวไม่พอใช่ไหมรายได้กู้ร่วมได้นะครับหรือว่ามีรถคันเก่ายอดปิดไฟแนนซ์ไม่พอสามารถมาทบรวมคันใหม่ได้นะครับแบบนี้เลยรถใหญ่ๆอยากเอาไปให้ใช้กันนะครับแล้วมันนุ่มสบายรถปี16ตัว 2.4V ครับประหยัดน้ำมันแน่นอนแล้วก็เดินทางดีเยี่ยมแมนเทนแนนซ์อนาคตถูกครับขายต่อมีราคาครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแอบเซฟก็เล็กนี่แอดมินขึ้นเลขบัญชีให้เรียบร้อยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสักครู่นะผมรับสายแป๊บหนึ่งฮัลโหลครับฮัลโหลครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้อยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมเนี่ยแจ้งได้เลยนะครับผมส่วนพี่น้ำเพชรพี่น้ำเพชรแจ้งได้เลยนะครับผมว่าพี่น้ำเพชรอยากดูเก่งรุ่นไหนนะครับรถเก่งอีโคเรามีเข้ามาเยอะมากนะครับพี่น้ำเพชรไม่ว่าจะเป็นมิราดอาร์เมล่านะครับผมนิสสันมัตซูซูกิเซียสนะครับผมแล้วก็เป็นแอสทราดนะครับโหเยอะจริงๆนะเยอะมากันเยอะมากันเยอะมามันประมาณ11 12คันนะครับพี่แล้วก็มี Vios สีขาวปี16ด้วยครับผมเยอะจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รถเก๋งเล็กๆทักเข้ามาได้เลยอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับหรือว่าแอดไลน์406 FSQIQ นะครับผมแอดเข้าไปได้แอดมินคอยให้ข้อมูลอยู่แล้วเดี๋ยวส่งรูปประกอบให้ด้วยนะครับพี่สุภตาบอกว่าสนใจค่ะสนใจรุ่นไหนเอ่ยพี่สุภตาเป็น Fortuner หรือว่ารถเก่งเลยครับสวัสดีพี่สุภตาด้วยช่วยกันกดแชร์กดแชร์ผมหน่อยนะครับพี่น้ำเพชรด้วยนะกดแชร์ผมคนละ1แชร์เดี๋ยวรอก่อนพี่สุภตาบอกสนใจค่ะสนใจ2รอบแล้วนั้นแอดมินทักหาพี่สุภตาหน่อยว่าชอบแบบไหนเดี๋ยวผมได้พาไปดูด้วยนะครับเอา50คนดูแล้วช่วยกันกดแชร์คนละ1แชร์นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถสวยๆงั้นไปดูรถตามคุณชันวิทย์มั้ยฟอร์จูนขาวหน่อยมั้ยครับผมฟอร์จูนขาวสักหน่อยนึงฟอร์จูนอุ๊ยอะไรครับตัวใหญ่เดินผ่านช่องไม่ได้เลยผมฟอร์จูเนอร์สีขาวมีให้เลือกกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็น 2.4 ธรรมดา 2.8 ขับ4มีกันเยอะแยะมากมายราคาสบายกระเป๋าเมื่อช่วงเช้าก็เอาขึ้นไลฟ์สดของวันทุคาไปด้วยบอกเลยว่าเป็นที่ตอบรับอย่างดีเยี่ยมตอนนี้มีลูกค้าสอบถามเข้ามาเยอะแต่ยังไม่มีเจ้าของ
สามารถสอบถามก็ได้ไม่ว่าคุณดูอยู่ตรงนี้ดูเป็น 2.4 หรือว่า 2.8 ขับ4ครับผมรอนะผมรอนะผมตามใจลูกค้านะครับผมไหนๆก็ขึ้นไลฟ์กันแล้วนะครับผมในช่วงบ่ายแบบนี้เป็นช่วงแรกเพราะวันนี้ผมจะขึ้นไลฟ์2รอบวันนี้ผมจะขึ้นไลฟ์2รอบนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาดูแล้วรีเควสได้เลยนะครับพี่เพราะช่วงกลางวันเนี่ยเห็นรถชัดเห็นรถง่ายนะใช่จะไม่เหมือนช่วงกลางคืนครับผมมีไหมมีไหมมีใครคนไหนอยากดูกันบ้างไหมครับผมหลบแดดแป๊บนึงนะเดี๋ยวหอบกินนะครับเมื่อกี้ลมยังเย็นอยู่เลยตอนนี้อย่างร้อนเมื่อกี้ลมเย็นร้อนเหลือเกินฉันร้อนเหลือเกินร้อนเหลือเกินเกินจะทนไว้อ่านี่พี่น้ำเพชรบอกมาแล้วดูซีวิกหน่อยอ้าโหพี่น้ำเพชรโอ้ผมรอเมื่อกี้จุ่มอยู่ตรงนั้นตั้งนานพี่มาบอกผมอย่างนี้เอาผมรอสักครู่พี่น้ำเพชรดู Fortuner ไปพร้อมๆกันก่อนได้ไหมจ๊ะแล้วก็คุณออฟสวัสดีคุณออฟด้วยนะครับขอดู Camry ด้วยครับสวัสดีครับได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมพี่น้ำเพชร Fortuner นะแล้วก็ไม่ใช่พี่น้ำเพชรซีวิกพี่ออฟCamry ใช่ได้ทั้งคู่ต่อคิวผมเลยเพราะฉะนั้นช่วยกันกดแชร์ผมหน่อยได้ไหมตอนนี้แชร์ผมก่อนได้ไหมผมเริ่มจากคันไหนดีคุณบิ๊กมาถึงฟอร์จูนใช่ไหมฟอร์จูนฟอร์จูนอยากได้คันไหนเดี๋ยวผมเริ่มให้ก่อนคุณบิ๊กเป็นลูกค้าแทนผมได้ไหมได้ครับผมอันนี้พี่สุภตามาแล้วฟอร์จูนฟอร์จูนพี่สุภตาที่ว่าสนใจสนใจเมื่อกี้นะใช่ได้เลยขอดูหลักหนึ่งดูภายในโอเคทั้งสองคันนี้เป็น 2.4 V ครับ4ครับรถเครื่องยนต์ดีเซลทั้งคู่สามารถสอบถามได้ใช้เงินออกรถเท่าไหร่ Fortuner บางคนถามว่าฟรีดาวไหม Fortuner จัดเต็มฟรีดาวได้ใช้เงินออกรถเพียง 4,000 ไม่เก็บค่าจัดค่าโอนครับสีขาวไม่ผมพูดตรงๆนะไม่อาจจะดูเยอะนิดนึง200,000กว่าโลครับผม220,000กว่าโลแต่ผมย้ำประกันว่ารถ Perfect Car เป็นรถเลขไม่แท้ 100% ไม่กลับไม่กอไม่แต่พี่หาราคาเท่าผมได้หรือเปล่าครับ Fortuner สีขาวผมผ่อนสบายกระเป๋านะพี่ผ่อนกันแบบสบายสบายนะพี่ประมาณ 13,000-14,000 เท่านั้นครับผมออกรถฟรีดาวมีให้เลือกอยู่นะครับสีขาวมีมาแล้วนะครับไม่ต้องพรีออเดอร์นะตอนนี้มีรถจอดรออยู่ที่ร้านเลยใช่เพราะว่าช่วงแรกคนตามหาสีขาวเยอะเหมือนกันนะถูกต้องครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยสำหรับใครที่เป็นสาวก Fortuner เดี๋ยวเราจะมีเข้ามาเพิ่ม2คันแต่เป็น Legender ตัวใหม่ถ้าอยากรู้ทักเข้ามาก่อนได้นะครับถ้าอยากรู้ทักเข้ามาก่อนได้เพราะว่าการที่เราไลฟ์สดเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์อย่างนึงใช่ตัวรถอาจจะยังไม่มาแต่ถ้าพี่สนใจพี่ทักเข้ามาเดี๋ยวผมให้น้องๆพี่ๆแอดมินส่งรูปให้ดูก่อนนะครับเพื่อจับจองกันก่อนเพราะของผมจองง่ายๆเองนะพี่จองแค่ 4,000 เองได้ส่วนลดเพิ่ม 40,000 แล้วอยู่แค่นี้ครับซอยราซาน87พี่อยู่แถวไหนก็เดินทางมาที่นี่ได้พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เปิดเหมือนเดิมครับผมนะครับสวัสดีพี่ตีมี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สุภตาชอบสีไหนครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีเทานะครับในข้างๆก็จะมีสีบอลจอดอยู่ใช่สีบอล Fortuner เราเติมตลอดนะครับพี่ตีมี่แล้วก็พี่สุภตาบอก Fortuner ค่ะคุณออฟโอเคได้ครับผมสักคู่หนึ่งแอดมินผมตอบแล้วเบื้องต้น60กว่าท่านแล้วช่วยกันกดแชร์หน่อยเร็ว Fortuner ใครอยากดูรูปเพิ่มเติมทักมาได้เดี๋ยวผมส่งแคตตาล็อกออนไลน์ให้ชมกันนะครับ Camry Camryแคมรี่ไปคันไหนดีอ่ะตรงนี้มีแต่รถรอปล่อยทั้งนั้นเลยเนี่ยแคมรี่ไปหน้าร้านดีกว่าครับผมจะไปซีวิกก่อนไหมพี่น้ำเพชรอาจจะมาคิวแรกก่อนใช่ไหมใช่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 ไปครับ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 เอาคันสีขาวเลยคุณบิ๊กสีขาวเลยนะสีขาวเลยเมื่อเช้าผมจัดโปรอยู่ในวันดูคาคันนี้สีขาวครับ Honda Civic FC 1.8 พี่น้ำเพชรท็อปสุดของเครื่อง 1,800 รถปี19จด20รถปี19จด20อายุรถประมาณ2ปีครับ
ไม่เพียงแค่ 44,000 กิโลนั้นไม่น้อยใช้น้อยรถสวยไม่มีเก็บสีพูดกันตามตรงคันนี้ปกติข้างอ้วนนะมันต้องอยู่ประมาณ 14,500 แต่ผมจัดโปรอยู่เมื่อเช้าผ่อน 9,000 นานถึง6เดือนโอ้สบายสบายเลยนะผ่อน 9,000 นานถึง6เดือนถ้าเทียบ6เดือนเป็นจำนวนวันได้กี่วันครับคุณบิ๊กสามหกเท่าไหร่18 180วันถือว่าคุ้มมากพี่ครึ่งต่อครึ่งถ้าชอบครับใช้เงินออกรถแค่ 4,000 ที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมใช้เงินออกรถแค่ 4,000 นะครับพี่ผ่อน 9,000 แค่ 9,000 นะพี่ครับผมปกติพี่ผ่อนมันงวดหมื่นกว่าออกป้ายแดงพี่ต้องกำเงินดาวนะ 30,000 70,000 แสนนึงนะครับพี่พี่ต้องกำเงิน 30,000 70,000 แสนนึงไปดาวตัวรถนะแต่ออกกับ Perfect Car ใช้เงินออกรถ 4,000 ดาว0บาทผ่อนเดือน 9,000 นานถึง6เดือนลองทักเข้ามาดูครับถ้าสนใจ Honda Civic ผมมีหลายคันไม่ว่าจะสีเทานะครับหรือว่าจะเป็นสีบอลเงินเทาเข้มเลือกทำมาได้เลย 1.8 EL ทั้งนั้นท็อปสุดในรุ่นและแต่ละคันโชว์รูมของเราเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นหนึ่งเนี่ยมีมากหลายคันนะครับให้เปรียบเทียบกันผมยังไม่ได้มีแค่คันเลือกใช่พี่สวัสดีพี่ปูนนะพี่ปูน BRV สวัสดีครับพี่ปูน BRV ผมมีสีดำกำลังเข้ามาสนใจไหมครับพี่ปูนเดี๋ยวผมเปิดข้อมูลให้สักครู่ BRV ผมกำลังเข้ามาเลยพี่ปูนจะเป็นคนแรกแน่นอนที่ได้รู้ข้อมูลของตัวรถคันนี้ผมขอเปิดโพยแป๊บนึงครับผมคุณออฟคุณออฟครับคุณออฟดูเป็นแคมรี่เนี่ยดูเป็นน้ำมันหรือไฮบริดครับแจ้งพี่ออฟดูเป็นน้ำมันหรือไฮบริดพี่น้ำเพชรบอกเปิดภายในหน่อยค่ะได้ครับโหร้อนรถชนตากแดดมาคุณน้องครับเปิดภายในให้ดูหน่อยค่ะย้ำราคาให้พี่นภัทรสักรอบหนึ่งราคาคันนี้ครับผมราคาตั้งขายครับ 817,000 บาท817หากส่วนลดตัวโปรโมชั่นเรียบร้อยแล้วผ่อน 9,000 นานถึง180วันออกรถใช้เงิน 4,000 ย้ำนะย้ำว่าใช้เงินออกรถเพียง4,000 บาทไม่มีเก็บค่าจัดค่าจองเพิ่มเติมฟรีค่าดำเนินการเปิดชมภายในหน่อย 1.8 EL ครับ FC พี่น้ำเพชรภายในเป็นสีดำครับดูพร้อมๆกันกับท่านอื่นด้วยโหกลิ่นใหม่มากคันนี้มันเป็นกลิ่นรถใหม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคุณพิกพ่ออันนี้เป็นพรมเข้ารูปนะครับเจ้าของเก่าใส่มาชุดนี้ต้องมีสัก 3,000 ถึง 4,000 บาทเข้ารูปทั้งคันเลยไฟสองเท้าสีน้ำเงินติดมาจากโชว์รูมป้ายแดงเลขไมค์ 44,000 พวงมาลัยมันครบอยู่แล้วครับมันติด้านขวามีครูสคอนโทรลระบบเกียร์ออโต้ CVT หน้าจอสัมผัสครับเล่นตัวของ FM AM Bluetoothนะครับแล้วก็มีตัว Apple CarPlay Android Auto ปุ่มสตาร์ทเป็นแบบกดนะกุญแจคีย์เลสเบาะปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าโหทุกอย่างมันคือทันสมัยหมดแล้วดูสภาพรถไมค์ 40,000 ครับรถ2ปีนิดๆพี่น้ำเพชรอยู่จังหวัดไหนพิมพ์บอกผมหน่อยเราอยู่ที่ซอยราษฎร87กรุงเทพมหานครนี่นะครับหรือว่าใครไม่ต้องเป็นพี่น้ำเพชรก็ได้ดูอยู่เดินทางมาที่ร้านเราได้เลยได้เลยนะครับดูรุ่นไหนอยู่ก็พิมพ์บอกกันได้พี่ในนี้บอกคันนี้สวยใช่ครับสอบถามไม่ได้เลยครับโปรโมชั่นผมจัดให้ได้หมดครับผมขอเพียงแค่บอกกันถ้าพี่ไม่บอกผมก็จะไม่ทราบแต่ถ้าพี่บอกผมก็จะรู้ความต้องการของพี่นะครับเดี๋ยวผมสนองความต้องการให้เองครับอันนี้คือหน้าที่ของผมสนองความต้องการว่ะโอเคพี่ปุณ BRV ไม่งี้โทษทีนะของผมมีตอนนี้คล้ายๆ BRV เลยทรงเดียวกันเลยครับผม Honda Mobilio ไม่ใช่ BRV ใช่ไหมใช่ Mobilio มันจะเป็นทรงเดียวกับ BRV เป๊ะๆเลยนะพี่แล้วของผมเป็นตัว RS ด้วยสีดำไมค์แค่ 30,000 รถปี20ใหม่ๆเลยใหม่จัดถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมอยากให้แอดมินส่งให้ดูรถใหม่มากตัว RS ตัวท็อปสีดำไมค์ 30,000 พี่รถปี20พี่ปุณฝากด้วย1คัน1รุ่นพี่น้ำเพชรลองดูนะครับถ้าถูกใจยังไงถ้าเข้ามาคุยสอบถามกันได้ก่อนนะครับไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมช่วยจัดการให้
คันนี้สวยอ่ะพี่แนนพี่แนนเพชรถามว่าถ้าเกิดซื้อสดเนี่ยลดได้อีกไหมคุณพิกถ้าซื้อสดผมบอกเลยว่าผมไม่เก็บส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับเพราะว่าการซื้อรถเงินสดในรถมือสองเนี่ยมันจะมีแวดนะครับเขาเรียกว่าภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% ซื้อสดขออนุญาตไม่เก็บภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับผมพี่ปุ๋งก็ต้องเป็น857นะพี่ถ้ายังไม่รวมส่วนลดนะครับเพราะว่าปกติเราจอง 4,000 ลด 40,000 ถ้าลูกค้าซื้อเงินสดก็ต้องซื้อราคา 857แล้วก็ผมไม่เก็บแวดฟรีแวดให้แล้วเดี๋ยวผมพอเราคุยถ้าถูกใจกันเดี๋ยวผมทำฟรีโอนให้เดี๋ยวตกลงกันอีกทีนึงนะครับพี่น้ำเพชรทักเข้ามาเลยนะทักเข้ามาเลยแอดมินผมคอยให้ข้อมูลอยู่เพื่ออยากดูรูปอะไรเพิ่มเติมอย่าให้น้องก็ลงมาถ่ายรูปให้ดูสดๆเลยดูในวิดีโอไม่พอนะอาจจะถ่ายอีกรอบหนึ่งพี่ออฟยังอยู่กับผมหรือเปล่าพี่ออฟแคมรี่ดูเป็นไฮบริดหรือว่าดูเป็นน้ำมันแคมรี่ตอนนี้มีอยู่ประมาณ15คัน15คันโดยประมาณเยอะมากนะช่วงนี้ใช่ครับไม่รู้ว่าพี่เขาดูเป็นไฮบริดหรือน้ำมันเราจะคันนี้ก็มีคนจองคันนั้นผมก็จองนี่ไหมคันนี้ก็รอขาวเลยไหมขาวเลยคันนี้ดีกว่าครับคุณบิ๊กขาวๆนะน้องขาวอ้วนปะครับผมคันนี้เป็นรถ Camry 2.5 Hybrid 4D 4D นะน็อตครับน็อตๆโทษครับไม่รู้คันนี้เป็นไฮบริด 4D คุณออฟบอกแล้วคุณออฟขอเป็นไฮบริดนะไฮบริดเนี่ยพี่เอาสีขาวเลยเพราะว่าปกติรถหน้าร้านจะมีแต่สีบอลเงินใช่ชุดนี้สีขาวเข้ามาเพิ่ม 2.5 ไฮบริด 4D รถคันนี้ปี16สตาร์ทหน่อยสตาร์ทแล้วเลขใหม่กันหน่อยครับคันนี้เลขใหม่อยู่ที่79,000กิโลเท่านั้นโอ้ยไม่น้อยครับพี่ออฟคันนี้ไม่น้อยพี่ออฟชอบรถไม่น้อยไม่แท้ไหมถ้าชอบรถไม่น้อยไม่แท้เพอร์เฟคคาร์จัดให้นะพี่ออฟพี่ออฟอยู่แถวไหนจ๊ะครับผมพิมพ์บอกผมหน่อยพี่ออฟอยู่แถวไหนจะเผื่อได้เข้ามาดูรถพร้อมกันหรือถ้าเป็นไฮบริดคุณพีก็สีสีข้างๆก็เป็นสีบอลนะใช่สีบอลเงินก็มีสีดำก็มีสีดำก็มีนะใช่ไหมรุ่นรถใหม่ที่เราพาใช่ครับผมสีน้ำตาลก็มีโอ้โหมีหลายสีมีครบเลยนะแคมรี่ผม15คันผมมีทุกสีตอนนี้ผมบอกเลยผมสู้ตายไทยแลนด์พี่ออฟบอกอยู่สุรินทร์ครับคุณพีอยู่สุรินทร์ถ้าไม่สะดวกเดินทางผมมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านนะครับพี่ถ้าไม่สะดวกเดินทางผมมีบริการส่งไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงที่ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับพี่โปรโมชั่นเดียวกันเลยจอง 4,000 ลดเพิ่มให้ 40,000 บาทฟรีค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการครับผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่เก็บอะไรเพิ่มนะเพราะฉะนั้นพี่ออฟครับชอบคันนี้หรือเปล่าไม่ 79,000 พี่ไม่ 79,000 เท่านั้นคุยกันครับคุยกันเพราะว่าเราทำกันมาเยอะแล้วนะเรื่องของรถต่างจังหวัดอะไรเงี้ยบ้างถูกต้องลูกค้าบางท่านก็ไม่เห็นรถตัวจริงจนไปถึงหน้าบ้านเลยนะถูกต้องครับเคยเห็นแต่ในรูปวิดีโอถ่ายไปเนี่ยน้องเซลถ่ายให้แล้วก็รู้ตัวอีกทีก็คืออนุมัติรับรถหน้าบ้านเลยนะครับผมก็มีความสุขกันไปหรือว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้พี่อ๊อฟอยากทราบราคาไหมพี่อ๊อฟอยากทราบราคาไหมครับคันนี้เผื่อไว้เป็นตัวเลือกใช่เลยพี่คันนี้พี่อ๊อฟฟังดีๆนะแคมรี่นะพี่ป้ายแดงราคาประมาณ 1,600,000 นะพี่วันนี้ผมขาย 687,000 บาทครับผมราคาหายจากป้ายแดงไปถึงล้านเต็มพี่ล้านนึงนะรถยังใช้งานได้รถอายุงาน6ปีนิดๆอายุรถใช้งานประมาณ6ปีนิดๆแต่พี่ออกมือสองพี่กำไรแล้ว1ล้านผมพูดอย่างนี้เลยนะเพราะถ้าพี่ออกใบแดงพี่ขาดทุนถูกต้องไหมใช่พี่ออกใบแดงพี่ขาดทุนนะเพราะว่าวันนี้เราขายอยู่แค่ 687,000 บาทพี่กำเงินมา 4,000 ครับอยู่บ้านโอนมาก็ได้ผมส่งเจ้าหน้าที่เฟนไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านท่านที่ทำงานรู้ตัวทีส่งรถขึ้นเทรลเลอร์ส่งลงถึงหน้าบ้าน
ถ้าพี่ออฟอยากลองเดี๋ยวผมจัดให้นะสนใจไหมเพราะฉะนั้นพี่ออฟรบกวนครับสวัสดีถ้าเข้าข้อความเดี๋ยวแอดให้ข้อมูลเพิ่มเติมรอสักครู่เดี๋ยวผมลงไลฟ์โทรหาอีกรอบพี่น้ำเพชรคันนี้ 657,000 บาทนะครับพี่น้ำเพชรครับผมว่าเฉลียวใจจาก Civic มา Camry ก็ถือว่าคุ้มปีไม่ได้เก่ามากได้รถขนาดใหญ่กว่าแล้วคันนี้ก็ราคาดีเบียดกันนะครับพี่ออฟกับพี่น้ำเพชรรถที่ร้านมีเยอะครับลองดูก่อนไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนคันใหม่ได้ได้เหมือนกันไม่ว่ากันเพราะโชว์รูมเราเกรด150คันบวกครับผมมีรถให้เลือกมากมายครับ Camry บอกแล้วว่ามีอย่างน้อย15คันตอนนี้ได้เลยพี่ออฟกับพี่น้ำเพชรคุยกับผมตรงนี้ได้เลยนะครับขอบคุณพี่เจริญยุทธ์ด้วยครับผมคันนี้สวยจริงครับราคาเท่าไหร่บ้างไฮบริดราคาเท่าไหร่บ้างไฮบริดไฮบริดผมก็เนี่ยเริ่มต้นเลยนะครับ 600,000 ไปปลายนะครับผมไล่เป็นนุนถึง 700,000 นิดๆนะตอนนี้นะครับเล่นราคามันจะเป็น 608,000 ถึง 709,000 แล้วกันประมาณนี้แรงก็ประมาณแค่แสนเดียวครับผมความห่างแสนหนึ่งนะครับรถตั้งแต่ปี15จนถึงปี17นะครับพี่รถปี15จนถึงปี17นะครับผมมีเลือกมากมายหลายคันนะไฮบริดมีเลือกมากมายแล้วก็ฝากไว้ด้วยมีอีกตัวนึงก็คือเป็น 2.0G ธรรมดานะครับผมพวกนี้ก็จะอยู่ประมาณ 600,000 ต้นถึง 700,000 ต้นนะครับและยังมีตัวที่เป็น 2.0 Extremo ด้วยตัวรถสีขาวผมมีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 800,000 ต้นนะครับผมหักส่วนลดแล้วก็เหลือประมาณ 700,000 ปลายก็เดี๋ยวมาลองเปรียบเทียบกันใครที่ชอบแบบรถน้ำมัน Extremo Camry ภายในดำทักเข้ามาได้มีกันอยู่นะครับมี3คันนะครับมีอยู่3คันไม่น้อยสุดไม่ 20,000 แต่คันไม่ 20,000 รอปล่อยแล้วมั้งผมว่าเห็นจัดไฟแนนซ์กันอยู่น่าจะแล้วนะพี่นายเพชรถามว่าถ้าเกิดว่าไปถึงที่เนี่ยลองขับก่อนได้มั้ยคุณพี่ของที่ร้านเราเนี่ยมาถึงที่เนี่ยของผมพูดตามตรงนะพี่ของเราให้ลูกค้ามั่นใจเลยของเราไม่มีการทดลองการขับรถครับผมแต่จะเชื่อมั่นได้ไงของผมครับใช้ตัวผมการันตีผมขึ้นไลฟ์สดกันอยู่เกือบทุกวันผมอยู่ที่ร้านตลอดนะครับและผมก็ส่งรถมามากกว่าเป็น100คันแล้วรถทุกคันก่อนส่งมอบลูกค้ามาดูรถก่อนได้ไม่มีปัญหาตัวเช็คได้แต่ทางผมก็เช็คให้อีกรอบนึงขึ้นหอยเช็คทุกอย่างและผมจะเป็นคนนำรถออกไปเทสเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาเอารถออกไปเทสครับรถที่จอดอยู่ที่ร้านไม่มีประกันเพื่อลดนะครับในการความเสียหายของตัวรถและความเสียหายของลูกค้าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นไปลูกค้าจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราจึงตัดปัญหานี้ทิ้งทางผมเป็นคนรับผิดชอบเองนะครับง่ายๆแบบนี้แต่ถ้าสตาร์ทขยับหน้าขยับหลังอยู่ในโชว์รูมได้ไม่มีปัญหาแต่อาจจะไม่ได้ออกถนนใหญ่นะครับผมเพื่อความปลอดภัยให้พี่ขออนุญาตด้วยพี่โดมถามว่ามีเบนซ์ GLA 250มั้ยคุณพิกรถยุโรปตอนนี้พูดตรงๆไม่มีเลยครับผมคันล่าสุดก็เป็น BM X1 เนาะใช่ไปแล้วตอนนี้ยุโรปไม่มีเลยครับขออภัยจริงเอาอะไรกันต่อดีครับอะไรกันต่อดีครับเฮ้ยผมฟูได้ขนาดนี้เหรอรูปไม่อยู่ก็ต้องฟูธรรมดามันเหงื่อมันออกไงมีใครสนใจรูปอื่นเพิ่มเติมไหมครับผมอย่างเช่นจริงๆกระบะอะไรแล้วก็มีเหมือนกันนะมีไปทางนู้นน่ะผมหาน้ำรับประทานนิดนึงหรือว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้นะช่วงเวลานี้ก็ไม่ได้บ่ายแก่ๆเนาะครับผมเรามีไฟแนนซ์นั่งอยู่นะเผื่อใครเดินทางอยู่แถวนี้เข้ามาที่ร้านเรามีไฟแนนซ์นั่งอยู่นะครับสามารถเข้ามาตรวจเช็คเครดิตได้นะครับผมดูรถและเช็คเครดิตได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราเป็นเกรดเอดิลเลอร์ผู้กำลังตรงก็คือมียอดส่งไฟแนนซ์สูงนะครับได้ยอดกู้ที่สูงมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากกว่าที่อื่นและมีไฟแนนซ์เจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นั่งรอเซ็นได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสแวะเข้ามาผมบอกเลยว่าอย่าพลาดจริงโปรเราดีด้วยนะครับช่วงนี้พี่สาวิตรีบอกขอดูข้างๆกันค่ะฮะคันไหนเอ่ยคันไหนเอ่ยน่าจะเป็นอ๋อน่าจะเป็นตรงแคมรี่ตอนนั้นหรือเปล่าแคมรี่คันไหนครับเดี๋ยวผมส่งรูปเพิ่มเติมได้ไหมแคมรี่ผมไม่แน่ใจเลยหรือว่าคุณพี่จำทะเบียนได้ไหมเดี๋ยวให้คุณพี่ไปจิ้มๆทะเบียนหน่อยผมให้ดูพี่สาวิตรีเป็นคันไหนครับพี่ถ้าเป็นข้างแคมรี่คันขาวเดี๋ยวผมไล่ดูทะเบียนให้นะครับใช่คันนี้เป็น6186นะครับถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้พี่สาวดีก็พิมพ์ได้ทะเบียนได้เลยนะข้างๆก็จะเป็น5831แล้วก็เป็น9373นะครับผมประมาณนี้นี่เขาบอกแล้วคุณพิก6186อ่ะค
ันนี้คันนี้คันไหนคันไหนคันนี้ครับ6186ครับ6186เหรออ่าใช่พี่เขาบอกทะเบียนมาละได้ครับ61866186ครับเป็นโตโยต้าแคมรี่ 2.5 ไฮบริด Navigator รถปี17ครับเลขมาอยู่ที่ 217,000 กิโลคันนี้เป็นตัวเกียร์ถุงเกียร์ถุงนะเป็นระบบเป็นรถที่อินพุตมาแล้วนะครับมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยของตัวรถซึ่งในรถรุ่นหนึ่งมีการปรับเปลี่ยนเยอะนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ปรับเปลี่ยนมาและเป็นรถปี17ซึ่งในรถปี17ของแคมรี่เจนเนี้ยรถภายในต้องเป็นเบาะส้มต้องเป็นเบาะส้มอยากทราบไหมเบาะส้มเป็นไงเป็นไงฮะ6186สักครับได้ครับเดี๋ยวผมเบิกกุญแจให้คุณลูกค้าพี่สาวตีเดี๋ยวรอสักครู่นึงครับผมจะพาชมภายในด้วยนะฮะพี่วันนิสาเอาติสหน่อยค่ะได้เลยครับผมเดี๋ยวรอคันนี้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวไปต่อที่เอาติสนะครับเจ็ดพี่เขายังอยู่ยังอยู่ครับผมยังอยู่กันใช่ไหมพี่สวัสดีบอกว่าไมค์อาจจะเยอะไปหน่อยหรือเปล่าด้านส่วนด้านหลังด้านหลังก็จะมีเป็น Accord กับ CRV นะครับผมไมค์เยอะไปหน่อยไหมครับขออนุญาตพี่ขออนุญาตรถผมมองว่าสมัยเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยเขาต้องเป็นรถเฉลี่ยวิ่งปีละ 20,000 โลแต่ยุคสมัยเนี้ยการเดินทางทุกอย่างเนี่ยมันใช้รถส่วนตัวตัวเองมากขึ้นพวกนั้นนะเพราะฉะนั้นเขาเฉลี่ยใหม่แล้วนะอย่างนี้เขาใช้รถ 40,000 โลต่อ1ปีและที่สำคัญรถผมพูดว่ามาเยอะก็เยอะได้ผมไม่ว่าแต่ผมมั่นใจว่ารถของผมเลขไมล์แท้ 100% ครับไม่กลับไม่ก่อและราคาผมดีด้วยรถผมปี17นะพี่อิมพูฟเกียร์ถุงนะเบาะส้มนะอิมพูฟเกียร์ถุงเบาะส้มนะครับผมแบบนี้เลยผมขายอยู่ที่ 767,000 บาทอ่ะเอ้าพวงอะไรไปไหนอ่ะพวงอะไรไปเก็บงานอยู่ครับตอนนี้เก็บงานครับผมรถขับมาไม่ 200,000 ครับมือเหงื่อออกต้องมีอะไรนะถลอกปอกเปิดอ่ะใช่เพราะเราเก็บงานให้ไม่ใช่ปัญหาเกียร์ถุงเห็นชัดเจนแบบนี้เลยเบาะส้มเบาะน้ำตาลครับสวยหรูมีราคา 767,000 บาทเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้ครับสวยจริงๆนะนี่บอกไม่ได้หุ้มใหม่นะบอกเดิมรถแท้ปี17ต้องสีนี้เท่านั้นนะครับพี่ครับผมถ้าใครบอกว่าไปดู Camry Hybrid ปี17บอกไม่ใช่สีนี้ไม่ใช่นะครับพี่เป็นตัว improve แล้วเกียร์ถุงต้องเป็นแบบนี้ดูด้านหลังกันบ้างนี่ก็พี่พานุพันธ์ถามว่า Camry กับ Accord เนี่ยต่างกันไหมครับถ้าเกิดเทียบรุ่นปีเดียวกันอะไรเงี้ยคุยกันอย่างนี้เลยนะนั่งเลยนะพี่Camry กับ Accord ต่างกันไหมรถเป็นเกรดดีเซกเมนต์เหมือนกันรถเก่งใหญ่เหมือนกันแต่ความรู้สึกผมเขาบอกวองว่าคนทั่วไปเนี่ยจะมองว่า Accord ดูสปอร์ตดูหรูกว่าแต่ผมมองอีกมุมกลับผมชอบ Toyota Toyota ครับศูนย์บริการทั่วไทยเหมือน Honda ก็จริงแต่การเมนเทนแนนซ์ครับของ Honda สูงกว่าโตโยต้าเมนเทนแนนซ์ถูกกว่ารถไปที่ไหนก็สบายใจนะครับเครื่องรถโตโยต้าเนี่ยขับได้เป็นล้านโลนะครับแต่ผมไม่ได้โจมตี Honda นะแต่ Honda เนี่ยถ้ารถเนี่ยไมค์ขึ้นแบบซัก 300,000 ขึ้นไปผมมองว่ามันอาจจะมีเสียงหรือมีอะไรที่ดังเพิ่มเติมจากตอนแรกนิดนึงนะครับแต่ทำไมผู้ลูกค้าถามโอ้โหใครจะใช้รถถึงไมค์ 300,000ก็ผมขายรถยูทผมขายรถมือสองไมล์มันมาแสนกว่า 200,000 อนาคตผมขายรถพี่ไปผมให้พี่ใช้นะอย่างน้อยนะ5ปี7ปี10ปีใช้ได้เพราะผมคัดรถคุณภาพเกรด A มาครับ
ประวัติรถเป็นยังไงแจ้งให้ทราบโดยตรงตัดต่อตัวถังผมไม่มีครับถ้าคันไหนมีโดนจิ้มมาครับตรงไหนบ้างผมแจ้งลงรายละเอียดในสัญญาให้ลูกค้าอย่างชัดเจนตรงไปตรงมาและที่สำคัญเรียกไม่ผมแท้ 100% หน้าโชว์รูมบอสผมทำมาครับเกือบ30ปีครับเรื่องพวกนี้ไม่ปล่อยให้หลุดแน่นอนนะครับมั่นใจได้แน่แล้วก็ซิตี้เรายังมีไหมคุณพิษซิตี้มีครับทั้งสีขาวและสีเทาเข้มเป็นรถปี17ครับเครื่องยนต์ 1.5 ตัว S วางอยู่ครับแถมอีก1รุ่นถ้ามีแจ๊สไม่ต้องมีซิตี้ต้องมีแจ๊สด้วยผมมี Honda Jazz ปี20ด้วยอีก1คันนะครับไมล์ 30,000 เอ้ยไมล์ 17,500 กม.ช่วงนี้รถไมล์น้อยผมก็มีเหมือนกันรถปีใหม่ๆ18 19 20 21ฝากเขาด้วยนะเมล่าเซียสนะครับนิสสันมัทมิราดแอดทราดโอ้เยอะจริงเยอะเลยนะถ้าจะครอบคลุมแล้วนะถูกต้องครับพี่สาวิตรีบอกอยากดูข้างในคันขาวเดี๋ยวข้างเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่สาวิตรีเดี๋ยวตัวคันขาวเนี่ยเดี๋ยวผมส่งไงแคตตาล็อกออนไลน์ให้ดูใช่เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ยังติดเอาติ๊กอยู่เลยนะใช่เพราะจะมีขอดูเอาติ๊กกันมาด้วยนะครับโอ้ยเยอะเดินสะดุดขอลูกค้าครับครับผมอาร์ติสเหรออาร์ติสอาร์ติสนี่ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนนะครับผมขายดิบขายดีมากๆที่โชว์รูมเรานี่ออกมานั่งด้านนอกกันแล้วนะครับวัยรุ่นทำงานกันอย่างขมักขม้นนะใช่ครับตอบลูกค้ากันอยู่พี่วัชรเฉลิมถามว่ามี 4x4 มั้ยคุณพิก 4x4 ตอนนี้ถ้า 4x4 เรามีแต่เป็นตัว Fortuner Sigma 4ครับสีขาวครับผมใช่จะมีคันเดียวเลยที่เป็นขับ4ตอนนี้อาร์ติสเนี่ยผมขออนุญาตคันนี้แล้วกันนะเป็นตัวอย่างผมพูดตรงๆนะอาร์ติสหน้าร้านตอนนี้เราค่อยข้างล่อยหล่อนะรถมันจะมาเติมน่าจะช่วงวันเสาร์นี้หรืออาทิตย์นี้นะเดี๋ยวรถจะมีเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าอาร์ติสที่พากันให้ดูอยู่ทุกอาทิตย์ตอนนี้จอดกันเหลืออยู่ประมาณสัก6คันติดจองหมดแล้วติดจองแต่สามารถจองไว้ได้ก่อนเพราะว่าอาร์ติสเราอยู่เข้ามาอีกแข่งใหญ่เลยครับผมนะครับซื้อกันเป็นประทูเลยนะคือแทบจะไม่ต่างกันใช่ไหมใช่ครับไม่ต่างเลยเพราะว่าสภาพตัวรถมันเป็นรถคัดคุณภาพอยู่แล้วจะต่างก็คือเลขใหม่แต่ตัวเลขใหม่ที่ต่างเนี่ยเราก็มีราคาเกณฑ์ในการตั้งไว้อยู่แล้วกับรถรุ่นเก่าๆที่คันเก่าๆที่เราซื้อมาไม่ใช่ว่าจะขายราคาเท่ากันหมดถูกต้องครับอย่างตัวอย่างคันนี้ไม่แค่ 79,000 กิโลนะเป็นเครื่องยนต์ 1.6e CNG ย้ำนะคันนี้คือ CNG นะรถปี17นะคุณบิ๊กปี16-17เนี่ยอันนี้ CNG แท้จากโรงงานนะแท้โรงงานเลยครับไม่มีการติดตกแต่งเพิ่มเติมมาตรฐาน ISO ISO เนี่ยแหละเรื่องมลพิษเรื่องขยะอะไรเนี่ยพวกเนี้ยราคา 437,000 บาทคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยอาร์ติสมือ2ยัง 400,000 กว่าบาทอีกเหรอไม่พี่ผมจอง 4,000 ลดให้ 40,000 คันเนี้ยเหลือ 397,000 บาทผ่อนงวดสบายพี่ประมาณ 6,000 ปลายๆไม่ถึง 7,000 ด้วยซ้ำรถ 6,000 พี่ได้เก๋งกลางนะแบรนด์ Toyota ครับพี่ได้เก๋งกลางแบรนด์ Toyota นะครับถามว่า 6,000 เนี่ยพี่ลองกลับไปดูเพื่อนฝูงหรือคนรอบตัวเขาผ่อนมอเตอร์ไซค์อย่างเนี้ยงวดหนึ่งประมาณ 3,800-4,500 ใช่แต่นี่พี่ผ่อน 6,000 พี่ได้รถเก๋งขนาดกลางครับ แต่กล้องเช่ารถตากแดดจะนุ่มจัง แต่คันนี้ข้างงวด 6,000 ปลายครับพี่นั่งได้นะพ่อแม่ลูกพ่อแม่นั่งหน้าลูกนั่งหลังพี่มีคุณปู่คุณย่านั่งได้อีกหลังรถเก็บของสัมภาระได้เดินทางกลับต่างจังหวัดได้ครับเดือนนี้กุมภาแล้วจะเข้ามีนาเดี๋ยวเมษาสงกรานต์พี่ต้องกลับบ้านหรือเปล่าไม่กลับไม่กลับไม่กลับวะกลับเถอะกลับกลับไม่กลับบ้านก็ไปเที่ยวไปนะครับเพราะตอนนี้โควิดหรือว่าไอเนี่ยไอโควิดเราเนี่ยยังไงมันต้องอยู่รอดนะมันต้องปรับตัวรถมันต้องใช้เดินทางครับพี่ผ่อนมอเตอร์ไซค์งวด 3,800-4,500 พวก 150cc เนี่ยผ่อนกันจุ้งเหมือนกันแต่พี่เนี่ยครับเพิ่มอีกนิดหน่อยพี่ได้รถเก่งครับขับโรยน้ำโรยฝนได้อยู่ในรถครับพี่เปิดแอร์เย็นฉ่ำครับเหล็กหุ้มเนื้อครับจะไปเสี่ยงทำไมกับเนื้อหุ้มเหล็กครับพี่เหมาะสมนะลองเปรียบเทียบกับผมเหมาะสมนะอาร์ติสเติมได้เลยเรื่อยๆครับผมสอบถามเขาได้พี่โรดแบบไม่มีแก๊สก็มีนะแบบไม่มีแก๊สก็มีผมมีหมดแต่ผมอยากหยิบคันนี้มาพูดครับเพราะอาร์ติสผมมีเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ก็มีนะคุณบิ๊กครับผมไม่ใช่ว่ามีแต่ตัว E ติดแก๊สเหรอตัว G น้ำมันมีไหม
ตัว G ก็มีนะนี่ผมมี ES Sport ด้วยเนี่ยตัวแต่งครับ 1,800 อ่ะพี่อัติดภายในดำอ่ะ 1,800 นะใช่อัติด 1,800 ภายในดำผมก็มีครับพี่รถปี17ปี17นะครับราคาป้ายแดงขายทะลุ 800,000 กว่าวันนี้พี่กำไรเกือบครึ่งครับผมขายอยู่ 500,000 ครับ 400,000 500,000 เล่นได้ผ่อนงวดกระชับขึ้นมาหน่อยคันนั้นมันเป็นตัว CNG ใช่ป่ะใช่มันก็ผ่อน 6,000 ปลายคันนี้ก็ขยับขึ้นมาประมาณ 8,000 ต้นอาร์ติสเหมือนกันแต่เป็นเครื่อง 1,800 ครับเครื่องใหญ่กว่านะเครื่องใหญ่กว่าภายในดำใครชอบภายในดำบ่อนหนังอาร์ติสเล่นได้ได้พี่เทพถามว่าซิตี้เนี่ยราคาเท่าไหร่คุณพิกซิตี้อันนี้ใกล้ๆเราเดินไปดูเลยใช่ไหมเขายังไม่ขยับใช่ไหมใช่เดินมาเดินมาซิตี้มันจะอยู่ 437,000 ครับผมโดยประมาณนะซิตี้ 437,000 โดยประมาณนะครับผมนี่ไงสีเทาเข้มมาหาชิบหายแต่กล้องผมเข้าไม่ได้อ้อมไกลเลยทีนี้เฮ้ยตะกล้องหายไปนานซิตี้ผม 437,000 ครับผม 1.5 S ปี17ครับครับผมน่าใช้ใครที่ชอบสาวกฮอนด้าเล่นได้แต่ก็ต้องยอมรับนะสาวกฮอนด้าราคาเขาจะตึงๆนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาเราก็จัดให้ได้เหมือนเดิมนะครับไม่เท่าไหร่พี่โรดพี่โรดน่าเป็นออติสอ่ะออติสออติสไม่เริ่มต้นตั้งแต่ 70,000 จนถึง 200,000 กลางครับพี่มีทุกเวทราคาต่างกันนิดหน่อยครับเพราะฉะนั้นสอบถามเข้ามาก่อนกันได้กันได้เลยครับพี่ฟ้าดูเป็น Civic ปี17นะ Civic ปี17ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวยังไงให้แอดมินส่งรูปได้ดูให้ดูได้ไหมปี17ผมมีสีเทาเข้มอยู่คันนึง 1.8 ELอาร์ติสนี่ก็มีจอดทั่วโชว์รูมนะทั่วเลยแคมรี่ก็เหมือนกันแคมรี่ก็เหมือนกันนะเพราะว่าพูดตรงๆก็คือแคมรี่เข้ามา15คันในกำลังดันขึ้นหน้าโชว์รูมแล้วใช่นะครับหลังโชว์รูมก็จะจอดกันอย่างนี้ในรถพี่จิรบอกว่าพี่จิรยุนะผมพิจารณาอยู่ทุกวันเลยเพราะเพอร์เฟคคาร์รถสวยจริงๆครับรอตัดสินใจอยู่ใช่ครับพี่โอกาสมาแล้วครับก็ต้องขวายคว้ากันไว้เพราะว่าถ้าเราไม่คว้าโอกาสไว้มันก็จะหลุดลอยไปนะครับพี่ออส Accord ปี 14.15 มีไหมคุณพี่ตอนนี้ Accord 14.15 เพิ่งปล่อยไปเองคันหนึ่งปี15ตอนนี้เราจะมีปีอะไรตอนนี้เราจะมีปี16กับ17ครับครับผม Accord จะมี16กับ17 Accord ตอนนี้พูดตรงๆนะเหลือ2คันAccord ตอนนี้เหลือ2คันแล้วเพราะฉะนั้นเราจับจองก็ได้พี่ออสสนใจเป็นตัว ES Sport นะได้ครับเท่าไหร่ES Sport เดี๋ยวผมเช็คให้นะครับครับผม ES Sportสักครู่นะครับให้ e-sport ผมมี2คันนะตอนนี้ e-sport ชุบๆๆคันนั้นใหม่คันนั้นปี18ครับเอ้ยไม่ใช่รถที่จะเข้ามาเนี่ยปี18ใหม่ 230,000 แต่อีกคันนึงเดี๋ยวผมดูให้นะเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้รถเราเข้ากันไม่หยุดนะตอนนี้ครับชุบคันนี้ใหม่ 145,000 กิโลครับไปดูหน้ารถเข้าใหม่อ่ะไปดูหน้าเข้าใหม่ถ้าผมไม่ได้อ่านชื่อลูกค้าขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังรักทุกท่านเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกรอบแอดไลน์ได้นะแอดไซน์406 FSQIQ นะครับผมนี่ให้ดูความต่างนะคุณพิกระหว่างตัว ES Sport กับตัวธรรมดาเห็นไหมความต่างโฮมไฟหน้าเห็นไหมไฮโดรเจนธรรมดาพอเป็นตัว e-sport จะเป็นโปรเจคเตอร์ด้านล่างมีสเกิร์ตมาให้ครับตัวพลาสติกตรงนี้จากดำด้านจะเป็นดำเงาเห็นไหมภายในเป็นเบาะดำภายในเป็นเบาะดำคอนโซลดำแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นตัว G จะเป็นคอนโซลดำครีมนะครับแล้วก็เป็นเบาะครีมจะเป็นทูโทนก็มีความต่างที่ชัดเจนนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นคล้ายๆกันแต่ตัว ES Sport จะมี Pattern Chip ครับผมแล้วก็มีสเกิร์ตรอบคันนะครับด้านหลังแล้วก็เป็นปุ่ม Push Start ทั้งคู่นะครับ
ก็เลือกชมกันได้นะครับอันนี้โหถามมาเข้ามาเลยพี่พายบอกว่าดูเป็นแคมรี่ปี17 2.5 ไฮบริดพี่โรดพี่โรดไมค์ 200,000 กว่าเลยพี่อ๋อถามว่าปล่อยเท่าไหร่อ่ะแอคคอร์ดนะคันนี้ไมค์ 104,000 พี่คันนี้จอดอยู่กับผมเนี่ยปี17ไมค์ 104,000 คันนี้ครับผมใช่ครับแอคคอร์ดประมาณเท่าไหร่คุณพิกแอคคอร์ดเหรอแล้วนึงนะแอคคอร์ด14ตอนนี้ไม่มีใช่ไหมแอคคอร์ด14เราเพิ่งปล่อยไปไงเพิ่งปล่อยไปนะใช่ครับพี่ออสตอนนี้ก็จะมีเป็นปี16 17นะครับใช่ตอนนี้เป็นปี16 17นะครับแล้วก็โหยังไม่ถึงชั่วโมงนะคุณพิกขาเขอไม่ไหวแล้วผมอ่ะร้อนจัดว่ะนะครับพี่ไพรใช่ไหมแคมรี่ปี17 2.5 ไฮบริดรบกวนแอดมินทักพี่ไพรหน่อยนะครับหรือว่าใครที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์เบอร์โทรไว้ได้ก็ได้นะพิมพ์เบอร์โทรกันมาได้เลยนะครับพี่พี่โรจน์ปทุมเฮ้ยพี่โรจน์ผมเนี่ยพี่โรจน์ ACP ป่ะเนี่ยคันนี้ไมค์แสนสี่140,000 โล ES Sport เอ้ยเที่ยวคอกผิดคันคันนู้นเที่ยวหลงเนี่ยไมค์คันเนี้ย ES Sport ครับ 1.8 ES Sport ปี17ไมค์ 140,000 โลเอาดูก่อนจำทะเบียนไว้2824 1.8 S Sport นะครับไมค์ 140,000 กิโลราคา 497,000 บาทส่วนคันด้านขวาผมเนี่ยทะเบียน7126คันนี้ไมล์ 71,000 กิโลเป็น 1.6G ครับราคา 447,000 บาทดิฟกันอยู่ประมาณสัก 3-40,000 นะราคาก็เลือกได้อันนี้เป็นภายในทูโทนเบาะครีมครับผมนะครับผมส่วนอันเนี้ยเป็นเครื่อง 1.8 นะครับภายในดำทั้งหมดก็เพิ่มความสปอร์ตนะครับผมแล้วก็มีระบบเกียร์แพทเทิร์นชิฟครับมีชุดสเกิร์ตต่างๆนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ก็ได้เหมือนกันถ้าใครชอบออปชั่นเต็มๆก็เลือกเขาหรือถ้าลูกค้าท่านไหนไม่ได้ต้องการที่จะมีพวงมาลัยแพทเทิร์นชิฟภายในดำเอารุ่นนี้ก็ได้ 1.6Gแต่เดี๋ยวเอาโปรโมชั่นผมไปใส่ชุดสเกิร์ตได้เหมือนกันอ๋อใส่ให้เหมือนกันเลยนะใส่ได้เหมือนกันครับชุดสเกิร์ตมันมีแต่งอยู่แล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดลูกค้าของพี่โบนัสกับพี่ดีนนะเป็นเซลล์ที่ร้านของเราก็เอาตัว 1.6G เนี่ยแต่งสเกิร์ตตัวสปอร์ตเหมือนกันก็หลอกคนดูได้นะหลอกทางคนแถวบ้านได้ว่าฉันแต่งตัวเนี้ยแต่มันก็เพิ่มความสวยหรูให้มันขึ้นอยู่ความชอบของแต่ละคนนะครับเพราะว่าพวกนี้แบบนี้เลยพี่โรบอกว่าโหถ้าเกิดว่าเป็นไมค์เทค 70,000 เนี่ยสนใจเลยตัว e-sport โอ้ยไม่ได้เลยพี่ผมขายไมค์แท้ครับผมใช่ผมขายไมค์แท้ไม่ต่างนะพี่ลองต้องลองดูสภาพนะไมค์ผมบอกแล้วเลขไมค์เนี่ยเป็นแค่อย่างหนึ่งเท่านั้นแค่ปัจจัยอย่างหนึ่งเท่านั้นว่ามันมากหรือน้อยแต่ผมขอเน้นว่าให้มาดูสภาพตัวรถจริงเปรียบเทียบดีกว่าเพราะบางที่เนี่ยมันยังมีอยู่พวกกับกอไมค์ใช่แต่รถเนี่ยสภาพมันไม่ใช่ไมค์น้อยแล้วก็อย่างนึงของเราเนี่ยเมนเทนแนนซ์กันทุกระยะอยู่แล้วนะครับถูกต้องครับรถของเราเป็นรถเมนเทนแนนซ์ศูนย์ทุกระยะสามารถเช็คประวัติย้อนหลังได้นะครับผมเพราะบางที่พูดตรงนั้นบางทีไมค์น้อยแต่ว่าเมนเทนแนนซ์ไม่ถึงก็มีนะใช่เขาจะขายเป็นแบบรถราคาพิเศษเขาเลยเขียนว่าไม่รับประกันเลขไมค์แต่ของผมมารับประกันหมดนะเครื่องกล่องเกียร์รับประกันหมดรวมถึงสมองกล ECU นี่ก็รับประกันสูงสุด1ปี 10,000 โลหรือลูกค้าท่านใดแบบอยากได้ช่วงล่างหนึบๆแน่นๆผมมีแถมให้นะประกันภัยเนี่ยหรือว่าประกันตัวรถเนี่ยช่วงล่างเนี่ยเครื่องยนต์เนี่ยผมให้สูงสุดได้ถึง2ปีคุ้มนะครับพี่เอาลองคุยกันมาครับนั่งคุยกันแล้วยืนไม่ไหวนะฮะชอบไหมแบบเนี้ยใครที่ดูอยู่แล้วผมไม่ได้ตอบไม่ได้ทันอะไรก็ขออภัยลูกค้าทุกท่านนะแอดมินผมน่าจะให้ข้อมูลอยู่เอาลุกหน่อยสดชื่นนะดูอะไรกันอีกไหมวัยรุ่นดูอะไรกันอีกไหมครับดูอะไรกันอีกไหมทักกันเข้ามาทักกันเข้ามาไม่ว่ากันไปเอาประมาณนี้กันนะวันนี้คุณบิ๊กถามว่า
นะหอมปากหอมคอเพราะว่าเดี๋ยวช่วงประมาณทุ่มครึ่งผมขึ้นอีกรอบนึงอ่าใช่ทุ่มครึ่งเดี๋ยวผมขึ้นอีกรอบนึงเพราะฉะนั้นระหว่างนี้ดูกันไปก่อนแคตตาล็อกไลน์สนใจก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมให้โปรโมชั่นดีๆอย่างนี้อีกเช่นเคยแน่นอนนะผมฝากด้วยนะครับกับโชว์รูม Perfect Qualify ยุทธคาซอราซาน87ฝากกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเข้าไปดูช่องทางของ YouTube ชื่อเดียวกับเพจเราเลยชื่อว่า Perfect Car รถมือ2กรุงเทพเป็นภาษาไทยนะครับใช่ครับผมฝากด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ตอน 19:30 นโดยประมาณตอนนี้ก็ขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมรับดูกันขอบคุณทุกท่านที่กดแชร์ครับขอให้เงินทองไหลกลับไป100 เท่า 1,000 เท่าขอบคุณครับสวัสดีครับ